สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV ค่ะจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 อย่างที่เราทราบกันนะคะก็มีการออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะคะแล้วก็มีศูนย์สอชอโควิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องรับรู้นะคะแล้วก็ร่วมมือกันเฝ้าระวังเพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ไปให้ได้นะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลกระทบที่ตามมานะคะก็มีผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะคะโดยเฉพาะบริษัทห้างร้านต่างๆสถานที่ต่างๆจะต้องหยุดกิจการไปนะคะเรื่องการเดินทางต่างๆก็จะต้องงดลงนะคะในเรื่องนี้มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะวันนี้เรามาพบกับวิทยากรประจำรายการกันค่ะท่านเป็นกรรมการจากสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประชาชนนั้นก็ให้ความร่วมมือนะคะเรียกว่าต้องให้ความร่วมมือแล้วนะคะในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 นะคะหลังจากที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินนะคะหรือว่าพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็มีการตั้งศูนย์เรียกว่าชื่อง่ายๆกับสอชโควิดนะคะเป็นที่เข้าใจกันนะก็มีการประชุมกันทุก 9:30 แล้วก็จะมีแถลงการต่างๆออกมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับฟังนะคะก็มีหลายมาตรการด้วยกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งก็แน่นอนค่ะต้องวิตกกังวลนะคะแล้วก็หลายส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะจากการที่จะต้องปิดสถานที่ปิดพื้นที่ต่างๆสถานประกอบการต่างๆนะรวมถึงเรื่องของสายการบินการท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าโรคนี้อย่างที่ทราบกันเนี่ยมันจะติดต่อเมื่อคนเดินทางนะคะแล้วก็มีการสัมผัสมีการติดต่อกันก็เลยจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นนะบางคนก็บอกว่าแม้มันควรจะเข้มข้นมานานแล้วแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ให้เตรียมตัวเลยหรือนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการเยียวยาออกมานะในการชดเชยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบในด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของแรงงานต่างๆนะคะที่ต้องขาดรายได้ไปนะคะส่วนหนึ่งค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกับท่านผู้กำกับก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้บริโภคก็คือประชาชนนี่แหละนะคะก็แน่นอนย่อมได้รับผลกระทบนะคะนอกจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยนะคะค่ะผู้กำกับจะเริ่มต้นจากอะไรดีคะก็ที่ผ่านมานะครับก็ปัญหาในการเดินทางเดินทางของผู้โดยสารนะครับและนักท่องเที่ยวนะครับก็คือการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็คือพอมีสถานการณ์อย่างนี้มีวิกฤตการณ์อย่างนี้นะครับผู้โดยสารก็ยกเลิกนะครับยกเลิกที่จะเดินทางนะครับหลังๆมาเนี่ยก็คือสายการบินต่างๆประกาศยกเลิกนะครับที่จะเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือการเดินทางโดยเครื่องเนี่ยปกติเนี่ยการซื้อตั๋ว มันต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์นี่อย่างน้อยก็2เดือนหรือ3เดือนนะครับแต่ถ้าเดินทางปกตินะครับไปธุระหรือว่าเดินทางไปเที่ยวโดยลำพังตัวเองเนี่ยอาจจะจองตั๋วอาจจะเดือนนึงนะครับหรือ2เดือนประมาณนี้ตอนนี้การจองตั๋วเนี่ยมันมีทั้งชำระเต็มและชำระบางส่วนนะครับพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็คือมีเหตุการณ์วิกฤตการจากโรคติดต่อแล้วเนี่ยนะครับการยกเลิกตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันมีคำถามว่าคนที่จองตั๋วเนี่ยสามารถที่จะขอคืนเงินได้ไหมสายการบินที่ยกเลิกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับจะคืนในอัตราส่วนเท่าไหร่อันนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551นะครับแล้วก็มีถ้าเป็นการบินในประเทศเนี่ยภายในประเทศมันจะมีประกาศกระทรวงคมนาคมปี2553นะครับในเรื่องการคุ้มครองผู้โดยสารในประเทศนี่นะครับกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับกรณีที่เที่ยวบินล่าช้านะครับอันนี้อาจจะเรียกร้องอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปเป็นในประเทศก่อนแล้วกันนะครับภายในประเทศนี่นะครับมันก็จะมีหลายสายการบินหลายสายก็ยกเลิกเที่ยวบินนะครับถ้า
สายการบินยกเลิกเที่ยวบินนะครับมันจะมีเหตุผลนะครับที่จะต้องคืนหรือไม่คืนนะครับถ้าเป็นเหตุผลจากการที่ยกเลิกเที่ยวบินเองนะครับโดยไม่มีเหตุการณ์วิกฤตการหรือเหตุสุดวิสัยนี่นะครับอย่างเช่นกรณีที่อาจจะเป็นกรณีเหตุการณ์ทางด้านตัวพนักงานของสายการบินเองนะครับประท้วงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นปัญหาภายในแล้วยกเลิกเที่ยวบินนี้นะครับหลักแล้วในกฎหมายเขากำหนดว่าต้องคืนตั๋วเต็มจำนวนพร้อมค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยในยามปกตินะครับในยามปกติมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองมีการชุมนุมประท้วงปิดสนามบินอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถบินได้หรือกรณีที่สภาวะอากาศนะครับมีพายุเข้าขึ้นบินไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยนะครับอาจจะยกเลิกเที่ยวบินโดยไม่ต้องคืนก็ได้นะครับไม่ต้องคืนค่าตั๋วให้กับผู้โดยสารก็ได้อันนี้คือกรณีที่ในยามปกตินะครับแต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็คือเหตุโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับการคืนค่าตั๋วเนี่ยนะครับบางสายการบินก็คืนเต็มจำนวนบางสายการบินก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยเลือกว่าจะเลื่อนตั๋วไปไหมเลื่อนเที่ยวบินไปไหม อะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีปัญหาเพราะว่าประชาชนบางคนก็ไม่ยอมนะครับพอไม่ยอมปั๊บเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจานะครับมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นศูนย์นะครับที่จะเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างสายการบินกับผู้บริโภคหรือประชาชนนะครับอันนี้กรณีที่ภายในประเทศนะครับและในยามปกตินะครับในยามปกติเนี่ยมันมีกฎหมายก็คือประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับหนึ่งกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยได้รับผลกระทบจากสายการบินนะครับก็คือในเรื่องการล่าช้านะครับล่าช้าเท่าไหร่กี่เวลากี่นาทีกี่วันแล้วสายการบินต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือกรณีล่าช้า2ชั่วโมงนะครับตามประกาศของกระทรวงคมนาคมเนี่ยบัญญัติไว้ว่ากรณีล่าช้า2ชั่วโมงนี้นะครับสายการบินต้องจัดหาอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จัดหาที่พักแรมนะครับคือผู้โดยสารอาจจะไม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วปลายทางอาจจะไม่มีรถลาที่จะเดินทางต่อก็คืออาจจะมีปัญหาในการเดินทางนะครับก็ให้ทางผู้โดยสารนี่เลือกว่าจะไปไหมถ้าไม่ไปก็จะจัดหาที่พักแรมให้นะครับกรณีที่2ก็คือล่าช้า3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงนี้นะครับเขาก็ให้สิทธิ์กับผู้โดยสารที่จะคืนตั๋วนะครับก็คือเอาเงินคืนได้นะครับหรือจะเลื่อนนะครับเลื่อนไปเที่ยวบินอื่นก็ได้นะครับหรือจะพักแรมก็ได้อันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเที่ยวบินหรือสายการบินต้องรับผิดชอบอันนี้คือกฎหมายปกติเขาระบุว่าอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับกรณีที่3ก็คือช้า1วันนะครับถ้าช้า1วันนี้ก็คือพักแรมนะครับหรืออาจจะเลื่อนก็ได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือกฎหมายในยามปกตินะครับแต่ถ้าในช่วงนี้พอเลื่อนนะครับเอายกเลิกเที่ยวบินนะครับกรณียกเลิกเที่ยวบินเนี่ยผลกระทบมันกระทบทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายผู้โดยสารด้วยสายการบินด้วยนะครับก็การเจรจาที่จะคืนเนี่ยนะครับมันจะคืนเต็ม 100% ก็ไม่ได้เพราะเขาก็กระทบเหมือนกันนะครับเขาก็จะใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคนเจรจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนเจรจาให้นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ในประเทศถ้าต่างประเทศนี่นะครับต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเหตุในการยกเลิกเที่ยวบินอยู่นะครับก็คือเหตุแรกก็คือกรณีที่สายการบินยกเลิกนะครับกรณีสายการบินยกเลิกนี่นะครับสายการบินต้องคืนนะครับคืนเต็มจำนวนนะครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่ผู้โดยสารยกเลิกนะครับผู้โดยสารยกเลิกเนี่ยมันจะมีระยะเวลานะครับระยะเวลาที่จะยกเลิกนะครับมันมีกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีระยะเวลาว่าจะคืนได้ไม่ได้นะครับกรณีที่3ก็คือกรณีที่บริษัทนำเที่ยวเนี่ยนะครับยกเลิกนะครับถ้าบริษัทนำเที่ยวยกเลิกเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกcancel ที่จะพาไปเที่ยวนี่นะครับถ้าสาเหตุเกิดจากบริษัทนำเที่ยวยกเลิกเนื่องจากว่าจำนวนคนไปมันไม่เต็มมันน้อยมันไม่คุ้มทุนก็เลยยกเลิก
ันนี้บริษัทท่องเที่ยวต้องคืนเต็มจำนวนเต็มจำนวนค่ะใช่ใช่ครับแต่ถ้ากรณีผู้โดยสารยกเลิกเนี่ยก็ต้องดูนะครับดูว่าเขายกเลิกภายในกี่วันค่ะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขว่าต้องยกเลิกภายในกี่วันถ้าเกินนี้คืนเงินไม่ได้ใช่ใช่ครับถ้าบริษัทท่องเที่ยวนะครับมันมีพระราชบัญญัติธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เนี่ยมาตรา28บัญญัติไว้ในกรณีที่ผู้โดยสารยกเลิกเที่ยวบินหรือยกเลิกไม่ไปเที่ยวเพราะได้จ่ายเงินกับบริษัทท่องเที่ยวไปแล้วนะครับกรณีเขาบัญญัติไว้นะครับในระยะเวลาอยู่3ระยะเวลาะนะครับระยะเวลาแรกก็คือยกเลิกภายใน30วันนะครับ30วันนี้บริษัทท่องเที่ยวต้องคืนเต็มจำนวนะนะครับคืนเงินเต็มจำนวนกรณีที่2ก็คือยกเลิกไม่น้อยกว่า15วันนะครับอันนี้ก็จะได้ 50% ได้คืน 50% ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้ายกเลิกน้อยกว่า15วันอาจจะเป็น13วัน14วันหรือ7วันประมาณนี้จะไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้เขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ชัดเจนนะครับค่ะทุกวันนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสายการบินเดือนนี้ปิดนะครับโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาปิดเส้นทางเลยก็คืออาจจะขึ้นไปแต่ว่าปลายทางเขาปิดประเทศนะครับคือประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาห้ามประเทศต่างๆเข้าไปเพราะเขาปิดประเทศพอขึ้นไปแล้วมันลงไม่ได้พอลงไม่ได้ก็กระทบก็เลยไม่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในช่วงที่มีการลดการเดินทางนะคะอย่างเช่นเป็นมาตรการของภาครัฐนะคะให้เทศกาลสงกรานต์นะที่ปกติทุกปีเนี่ยนะคะจะต้องมีขึ้นแต่ปีนี้เนี่ยให้เลื่อนไปแล้วก็ใครที่จองตั๋วไว้ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินตั๋วโดยสารต่างๆอันนี้ก็คือได้เต็มจำนวนเพราะนี่เป็นมาตรการที่ภาครัฐออกมาค่ะอีกกรณีหนึ่งในการเจรจานะครับก็คือมีตัวกลางอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่นะครับเป็นตัวกลางนะครับก็ได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมนะครับทั้งสายการบินนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็มีการวางมาตรการอยู่2ระยะนะครับระยะแรกก็คือระยะเร่งด่วนนะครับระยะเร่งด่วนนี่ก็จะสายการบินก็เจรจากับสายการบินนะครับสายการบินก็ยินยอมนะครับยินยอมที่จะมีตัวเลือกให้เลือกก็คือ1ก็คือเลื่อนก่อนเลื่อนการเดินทางเลื่อนการเดินทางนะครับไปจนถึงปลายปีก็คือประมาณเดือนธันวาคมปี63นะครับแต่ถ้าการเลื่อนการเดินทางเนี่ยถ้าออกนอกเส้นทางประเทศที่ไปนี่นะครับอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าแรกจองไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอมาปลายปีก็เปลี่ยนใจไปอีกประเทศนึงหรือเมืองอีกเมืองนึงอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับตามเงื่อนไขของสายการบินเขานะครับแล้วก็ในระยะที่2ก็คือระยะปานกลางเลยนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะหามาตรการนะครับต่อไปเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะมีประกันภัยเกี่ยวกับไม่สามารถบินได้เนี่ยนะครับใครต้องรับผิดชอบยังไงต้องถอดบทเรียนจากตรงนี้มาวางกำหนดนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วต้องทำกันยังไงมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันคล้ายๆกับเราตกอยู่ในภาวะสงครามก็ว่าได้นะแต่ไม่ใช่สงครามที่ต้องมาสู้รบกันด้วยอาวุธนะคะแต่เป็นสงครามเชื้อโรคนะคะซึ่งมันมีผลกระทบนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างที่บอกไปนะว่าสถานประกอบการธุรกิจต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งทางภาครัฐเองเนี่ยบางครั้งที่มาตรการต่างๆออกมาเนี่ยนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องใช้กฎหมายปกติไม่ได้ก็ต้องมีกฎหมายพิเศษออกมาใช่ไหมคะทีนี้กฎหมายพิเศษเนี่ยที่เราจะพูดถึงต่อไปนะก็คือเรื่องของพรกฉุกเฉินนะในช่วงเวลานี้ก็อยากให้ผู้กำกับได้อธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะเพราะว่าพระราชกำหนดบริหารการฉุกเฉินตรงเนี้ยนะคะหลายๆคนเชื่อว่าคงจะคุ้นนะเพราะว่าพรกเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เคยใช้ที่ผ่านมาก็ใช้แต่จะใช้กับการเหตุการณ์ทางการเมืองการชุมทางการเมืองนะคะหรือว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทีเนี้ยมาประกาศใช้สู้กับโควิด-19 นี่นะคะคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออมันจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะครับก็คือพระราชกำหนดนะครับหรือพรก.นะครับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
มันเป็นกฎหมายของออกโดยฝ่ายบริหารนะครับในการประกาศใช้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีต้องขออนุมัติครม.ก่อนนะครับถึงประกาศใช้ได้นะครับก็คือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ที่เราใช้อยู่นะครับเป็นกฎหมายใช้ได้เป็นระยะนะครับก็คือใช้ได้ไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนนับแต่วันประกาศนะครับเมื่อวานนายกประกาศบอกว่าให้มีผลก่อนวันที่24แล้วก็ให้มีผลวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาก็นับไปอีก3เดือนนะครับถ้าสมมติว่า3เดือนครบ3เดือนแล้วเนี่ยเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ประกาศต่อได้ประกาศต่อก็เหมือนกับการคุมความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้3เดือนต่อทีนึงครับการดูไทม์ไลน์ประวัติการใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับในเมืองไทยมีใช้มาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2535นะครับพฤษภาธมินจำได้นะครับก็คือในช่วงที่นายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดาข่าวประยูรนะครับอันนั้นเราประกาศใช้นะครับควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองนะครับครั้งที่2นี่พฤษภาคมพ.ศ. 2553นะครับอันนั้นก็การเมืองเหมือนกันม็อบเสื้อแดงนะครับก็ประกาศใช้นะครับแล้วก็ครั้งที่3นี่ก็คือสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้นะครับที่ยะลานะครับปี2550นะครับในเขตพื้นที่ยะลาในตอนนั้นก็จะมีการประกาศเวลาะนะครับหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านตอนยามวิกาลหรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้วแต่ว่าจะช่วงเวลาไหนครับช่วงนั้นกำหนดไว้2ทุ่มถึงตีสี่ส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงกลางคืนใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าห้ามออกตอนกลางวันเนี่ยมันก็กระทบกับการดำเนินกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานของประชาชนนะครับกระทบอย่างมากก็เลยให้เป็นเวลากลางคืนนะครับสำหรับเนื้อหาที่สำคัญของพระราชกำหนดนี้นะครับที่เป็นหลักใหญ่ใจความเลยก็อยู่ในมาตรา9นะครับมาตรา9ก็คือให้นายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจออกข้อบังคับนะครับทั้งหมด6ข้อนะครับข้อแรกก็คือห้ามไม่ให้บุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่รับการยกเว้นนะครับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นอาจจะเป็นพวกข้าราชการที่ทำงานต่างๆหรือเจ้าหน้าที่นะครับโรงพยาบาลอะไรต่างๆนี้นะครับมาตรการนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมคนที่เรียกว่าไม่ให้มีการเดินทางมากนะคะเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะเพื่อที่จะให้เข้ากับเรียกว่าแคมเปญที่เขารณรงค์อยู่บ้านนะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะใช่ครับครับข้อ2นะครับวงเล็บ2ของมาตรา9เนี่ยก็คือห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมนะครับก็อาจจะคำว่ามั่วสุมนี่ก็แปลอาจจะเป็นเรื่องสถานบริการที่บางแห่งยังมีการเปิดบริการอยู่นะครับคือตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะคะหลายๆจังหวัดก็ประกาศตามแต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่แบบวัยรุ่นก็ยังไปใช่แล้วว่าไปนั่งกันชายหาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ใช่นะครับอันนั้นชายหาดเขาไม่ได้สั่งปิดนะเขาต้องถือสถานบริการเรียกว่าเขาไปเที่ยวไม่ได้นะสถานเที่ยวปิดเลยมาที่ชายหาดซื้อเหล้าไปนั่งกินชายหาดไม่ผิดอันนี้ต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับสามก็คือห้ามเสนอข่าวที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวข่าวเท็จข่าวปลอมอะไรต่างๆกฎหมายฉบับนี้ก็จะมาจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับเรียกว่าจะมีการควบคุมในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะต้องขออนุญาตเรียกว่าต้องรับสื่อจากสช.โควิดเป็นหลักนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาบอกว่าเตือนเรื่องของโซเชียลด้วยใช่ไหมเพราะอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทำให้ตื่นตกใจหรือไม่อย่างไรครับค่ะครับข้อสี่ก็คือห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะก็คือห้ามขับรถขับราเวลากลางคืนนะครับข้อ5ครับห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆค่ะนะครับข้อ6ก็คือให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดค่ะนะครับข้อนี้อาจจะเป็นกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายนะผู้ป่วยอะไรนี้นะคะใช่ครับก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับและห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่กำหนดอาจจะกำหนดซิตี้โซนหรือโซนใดโซนหนึ่งที่เป็นโซนที่ห้ามเข้าก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมาตรา9ของพระราชกำหนดนี้นะครับถ้าฝ่าฝืนมันมีโทษมีโทษอย่างไรคะก็คือถ้าคนหรือประชาชนคนใดฝ่าฝืนแล้วถูกดำเนินคดีนะครับก็จะมีอัตราโทษตามมาตรา18นะครับก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาท
นะครับอันนี้ก็คือพระราชกำหนดที่ประกาศใช้เร็วๆนี้นะครับและจะมีผลวันที่26มีนาค่ะก็ถือว่าเป็นยาแรงขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะก็ต้องฟังประกาศนะจากสช.โควิดนะคะแล้วก็ศูนย์ข้อมูลข่าวของโควิดเนี่ยเป็นรายวันนะช่วงนี้เนี่ยใครอยู่บ้านก็ต้องเกาะติดหน้าจอกันเลยทีเดียวนะคะก็รับสื่อนะคะเสพข่าวสารกันด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็เชื่อว่าหลายๆคนรู้วิธีในการป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะจากเชื้อโควิด-19 ถ้าจำเป็นจะต้องออกไปแน่นอนการซื้อขายอาหารยังทำได้อยู่นะคะเพราะคนเราก็ยังต้องกินอยู่ใช่ไหมคะตลาดต่างๆเนี่ยเพียงแต่ว่าออกไปเราต้องป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยนะหรือว่าหน้ากากทั้งเลือกหน้ากากผ้าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช้เจลนะคะหรือว่าถ้ามือเราไม่สะอาดก็อย่าไปสัมผัสใบหน้าโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือมันไม่ร้ายแรงอย่าวิตกกังวลนะครับก็คือจะกระทบในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับให้ทุกคนพร้อมใจกันนะคะเดี๋ยวกว่า14วัน21วันเนี่ยพยายามอยู่นิ่งๆการทำสงครามครั้งนี้เขาบอกว่าการทำสงครามที่เราจะชนะไปด้วยกันไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่บ้านเฉยๆงดการเดินทางนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมต่างๆบางคนอาจจะอึดอัดแหมทุกวันเนี่ยเคยออกไปทำงานเคยเรียกว่าต้องไปนู่นไปนี่เคยไปเที่ยวก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าในการทำงานนะครับมันมีทั้งทำงานกลางวันกลางคืนนะครับบางโรงงานเนี่ยนะครับไม่ปิดนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะดำเนินการได้อยู่นะครับถ้าประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลานะครับเขาอาจจะกำหนดเวลา2ทุ่มหรือทุ่มหนึ่งนะครับถ้าทำงานตอนกลางคืนเนี่ยท่านต้องรีบออกจากบ้านก่อนระยะเวลาที่เคอร์ฟิวเขามีผลบังคับนะครับอย่างเช่นปั๊มน้ำมันพวกนี้ก็ยังต้องใช้ต้องนั่นอยู่นะครับเว้นแต่ว่าจะประกาศอันนี้คือหลักในมาตรา9แต่ในร่างของกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆนี่นะครับข้อกำหนดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับเรียกว่าเป็นการประกาศกว้างๆคลุมไปทั้งหมดเลยให้อำนาจเต็มนะคะสำหรับสอชอโควิดตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะแน่นอนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะต้องเรียกว่าร่วมมือนะหรือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรับนโยบายมานะตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างคะครับก็คือเบื้องต้นนะครับเมื่อประกาศบังคับใช้แล้วนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะต้องตั้งศูนย์สอชอของส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆนะครับกองบังคับการต่างๆนะครับก็จะตั้งศูนย์เพื่อรับนโยบายจากสอชอของรัฐบาลนะครับในการดำเนินการนะครับซึ่งพระราชกำหนดนี้นะครับยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศให้เจ้างานนะครับต่างๆเนี่ยนะครับบูรณาการกำลังกันนะครับให้เจ้าที่ทหารนะครับออกมาช่วยเจ้างานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการปฏิบัติภารกิจด้วยแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างทหารกับตำรวจในการดูแลอาจจะมีการเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดด่านในต่างๆมากขึ้นใช่ไหมคะเพื่อที่จะดูว่าเดินทางจะไปไหนอะไรอย่างนี้นะขอตรวจสอบหน่อยอาจจะมีความเข้มข้นในเรื่องนี้มากขึ้นตามจุดต่างๆนะคะและอีกอย่างอาจจะใช้กำลังพลในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆในช่วงเวลากลางคืนอย่างนี้ครับค่ะที่ผ่านมาก็ทำไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือในเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหรือทางสื่อต่างๆนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ในการดำเนินการแล้วก็ต้องขอความร่วมมือนะครับนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นกังวลกันเหมือนกันนะเพราะว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีคนที่ฉวยโอกาสไม่ว่าจะเป็นฉวยโอกาสเรื่องการขึ้นราคาสินค้าฉวยโอกาสในเรื่องของการที่หากินบนความทุกข์ยากของคนนะคะตอนนี้ก็เห็นมีข่าวเหมือนกันบอกว่ามีคนแอบอ้างนะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตามบ้านแต่งชุดอะไรนะเหมือนกับแบบเป็นเจ้าหน้าที่จะมาตรวจอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็คือหลักแล้วเนี่ยเจ้าที่สาธารณสุขท่านจะไปเป็นทีมจะไม่ไปคนเดียวนะครับถ้าไปเนี่ยท่านก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้หน่อยนึง
นะครับถ้าเป็นคนร้ายจริงเนี่ยถ้าเรายกมือถือจะถ่ายคลิปเนี่ยเขาจะกลัวแล้วนะครับเพราะอาจจะถอยนะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันมีอาวุธของเราเนี่ยพกติดตัวไว้มีใครเข้ามาเจ้าหน้าที่จริงไม่จริงไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเนี่ยเขาทำงานกันเป็นทีมและเขาอนุญาตให้ถ่ายนะคะถือว่านี่เป็นผลงานที่เขามาใช่ไหมคะมาให้บริการมาสอบถามอะไรต่างๆแต่บางคนอาจจะแอบอ้างนะก็คือการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มันก็จะควบคู่กันกับพรบ.โรคติดต่อนะครับซึ่งให้อำนาจเจ้าที่ก็คือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของถ้าต่างจังหวัดก็ของระดับจังหวัดอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งนะครับทีมงานนะครับอาจจะมีเอาตำรวจไปเอาทหารไปเอาเจ้าหน้าที่ประกอบกำลังนะครับเพื่อช่วยกันนะครับเพราะเพียงลำพังเนี่ยอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับบางคลิปเนี่ยก็คือไปโดดๆเดียวๆก็คือทีมของอสม.ทีมอสม.ก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็โดนชาวบ้านต่อว่านะครับอันนี้ก็คือหลักแล้วเนี่ยต้องไปเป็นทีมนะครับท่านพบเห็นยังไงไม่ให้ความร่วมมืออสม.ก็ต้องรายงานคณะกรรมการอำเภอหรือจังหวัดเพื่อที่จะลงพื้นที่พร้อมกันค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นห่วงว่าคนที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วบริษัทหยุดงานไปเนี่ยกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะเลยก็เป็นงานที่แต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะโดยผู้ราชการจังหวัดเนี่ยก็จะต้องดูแลในพื้นที่จังหวัดของตัวเองนะโดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอสม.ต่างๆนี่แหละนะคะรวมถึงตำรวจในพื้นที่ด้วยครับค่ะก็คือหลักในการบริหารนะครับก็คือในพื้นที่ก็ต้องรู้ข้อมูลนะครับข้อมูลของประชากรในพื้นที่ว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้ขึ้นทะเบียนสำรวจให้หมดเลยใช่ใครมาจากกรุงเทพใครมาจากเมืองนอกบ้านอยู่ไหนยังไงกักตัวหรือเปล่า14วันใช่ไหมคะครับล่าสุดก็มีการดำเนินคดีนะครับกับคนต่างชาติชาติหนึ่งที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือมาแล้วก็ไม่กักตัวเองนะครับก็คือไม่ไปรายงานตัวและไม่กักตัวเองนะครับก็ดำเนินคดีกับต่างชาติคนนี้แล้วนะครับก็ดำเนินคดีกับภรรยาเขาด้วยในกรณีที่ไม่แจ้งนะครับไม่แจ้งว่าปกปิดความจริงนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยกันเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีกฎหมายทั้งกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะพรบ.โรคติดต่อรวมถึงพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษในการมาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างจริงจังเลยนะคะก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกันด้วยเพื่อที่เราจะได้หยุดยั้งการแพร่ระบาดนะคะอาจจะเรียกว่าอดทนกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเพื่อให้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปนะคะค่ะแล้วก็ยังไงติดตามเรียกว่าประกาศทางหน้าจอทีวีนะเป็นระยะต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำกับพุ่มกับนะคะคงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ